สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวประจำวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2558นะคะวันนี้ทางรายการของเราได้นำเทปเสวนาวิชาการในเรื่องล้างบางช่อราษฎร์บางหลวงทิศทางประเทศไทยกับแนวทางการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเติมเต็มช่องว่างสร้างมิติใหม่ของกระบวนการยุติธรรมงานนี้จัดขึ้นนะคะเมื่อวันที่22ธันวาคม2557ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีผู้ร่วมเสวนามากมายหลายท่านเป็นบุคคลสำคัญแล้วก็มีบทบาทในเรื่องนี้นะคะอาทิเช่นนายประมวลสุทีวงศ์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะประธานองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทยนายประยงปรียาจิตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และนายชัยรัตน์คณิษฐบุตรรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะในงานเสวนาครั้งนี้นะคะจัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปชมการเสวนาวิชาการที่น่าสนใจหัวข้อนี้กันค่ะในเรื่องล้างบางช่อราษฎร์บางหลวงทิศทางประเทศไทยกับแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะก่อนอื่นผมต้องเรียนว่าอย่างนี้นะฮะผมตั้งใจจะมาที่นี่เลยวันนี้จริงๆเพราะว่าเห็นว่ากระทรวงยุติธรรมภายใต้การนำของรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยนะฮะมีความสำคัญมากผมได้ร่วมทำงานกับทางกระทรวงมาหลายๆเรื่องและเห็นว่าเป็นองค์กรที่ในตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะฝากความหวังในเรื่องของการที่จะทำหลายเรื่องที่ในอดีตทำไม่ได้ให้เกิดขึ้นนะฮะความจริงวันนี้มีประชุมสภาปฏิรูปแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องนำเสนอในเรื่องที่มีความจำเป็นในวันนี้แต่ว่าเรื่องนี้สำคัญกว่านะเรียนว่าอย่างนี้ครับคือผมอยากจะท้าความถึงข้อมูลระหว่างประเทศ2อันที่มีความขัดแย้งแล้วก็ในทางมีทางสนับสนุนซึ่งกันและกันหลายที่ที่ผ่านมาท่านคงเห็นว่ามีองค์กรระหว่างประเทศนี่รายงานดัชนีเรื่องของการทุจริตประเทศไทยซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยดีขึ้นนะฮะเราเป็นลำดับที่ดีขึ้นจาก102เนี่ยมาเหลือ80ซึ่งก็หมายความว่าทางต่างชาติเนี่ยเห็นว่าขบวนการต่อต้านคอร์รัปชันของเราเนี่ยเริ่มจะมีผลแต่ก็ยังสอบตกอยู่ดีนะฮะดีขึ้นแต่ก็ยังสอบตกแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเพิ่งมีตัวเลขจากทางหน่วยงานของ IMF ออกมานะเขาบอกในภายในปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยสูญเงินที่ออกที่ไม่กลับเข้ามาในประเทศเป็นเงินที่ถูกส่งออกไปหรือไม่กลับเข้ามาเนี่ยเป็นถึง1 ล้านล้านบาทนะเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับ7ของประเทศทั่วโลกนะฮะที่มีอันดับที่เงินสูญหายไปมากท่านลองคิดดูสิว่าครับเงิน1 ล้านล้านบาทเนี่ยมันมากเท่าไหร่นะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพิ่งเซ็นสัญญาว่าจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน6ประเทศด้วยกันใน5 ปีเนี่ยใช้เงิน1 ล้านล้านบาทถ้าเงิน1 ล้านล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปจากประเทศไทยเนี่ยนะลองคิดดูแล้วกันครับว่าประเทศไทยเราสามารถจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรียนว่าไงครับการทุจริตขนาดนี้เนี่ยนะฮะมันแปรรูปไปพอสมควรนะฮะเป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจากโครงการใหญ่ๆของภาครัฐค่อนข้างจะมากเพราะว่างบลงทุนของรัฐในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมากกว่าในอดีตมากแล้วก็เป็นงบลงทุนที่สามารถจะมีการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงการกระทำต่างๆที่ผมเชื่อว่าถ้าท่านติดตามก็คงจะพอทราบนะครับนอกจากงบลงทุนภาครัฐเนี่ยนะฮะรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีเงินมากไม่น้อยกว่างบประมาณของรัฐเป็นหน่วยงานที่มีการทุจริตแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกนะท่านจะไม่ค่อยได้ยินบอกว่าการทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านจะไม่ค่อยทราบเพราะว่าเงินต่างๆเหล่านี้รั่วไหลออกไปโดยการที่ถูกสูบออกไปใช้ในทางไม่ชอบนี่ค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นผมจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเริ่มรับรู้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะส่วนการทุจริตทั่วไปในระบบที่ให้สินบนเอาซื้ออำนวยความสะดวกต่างๆก็ยังมีแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักมันมาอยู่ที่ว่าทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาใหญ่ๆของเราได้ที่ถามว่าทำไมครับทำไมการทุจริตต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังเกิดขึ้นผมเรียนเลยว่าข้อแรกนะฮะที่เป็นปัญหาก็คือว่า
ข้อมูลสาธารณะที่ควรจะประกาศให้ประชาชนได้รับทราบหรือคนทั่วๆไปรับทราบเนี่ยไม่พอเพียงประเทศไทยมีพรบเปิดเผยข้อมูลเมื่อปี2540นะฮะแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มากเพราะว่าผู้ที่จะให้ข้อมูลเนี่ยมักจะอ้างอิงว่าไม่สะดวกบ้างมีเกี่ยวเรื่องความมั่นคงบ้างซึ่งไม่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลเพราะฉะนั้นเวลาประชาชนไม่มีข้อมูลเนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดการทุจริตง่ายถ้ามีข้อมูลเนี่ยมันมีความสว่างความสว่างนี่คือตัวที่จะป้องกันการทุจริตเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงเรื่องข้อมูลเนี่ยที่จะมีปัญหาแล้วขณะนี้นะฮะสภาปฏิรูปกำลังดูหลายเรื่องซึ่งหนึ่งในพรบที่กำลังดูอยู่ก็คือพรบฉบับนี้เรื่องที่สองครับอยากจะเรียนว่าปัญหาการทุจริตเราก็ทราบกันอยู่ว่ามีสามฝ่ายที่เกี่ยวข้องนักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปนะแต่ในฟันเฟืองสามัญเนี่ยนะฮะข้าราชการท่านจะเห็นว่าเป็นตัวจักรสำคัญมากเพราะเป็นตัวที่เชื่อมกับทุกฝ่ายถ้าเผื่อข้าราชการไม่ให้ความร่วมมือที่จะทุจริตเนี่ยนะยากครับที่นักการเมืองจะทุจริตยากที่ประชาชนจะมาติดสินบนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวจักรสำคัญอยู่ที่ตัวข้าราชการต้องยอมรับว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบการเมืองของเราเนี่ยทำให้ข้าราชการดีๆเนี่ยไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารถูกนักการเมืองแทรกแซงถูกการแต่งตั้งที่ถ้าไม่ใช่พวกนะก็ไม่ได้ขึ้นมาและเมื่อใช่พวกขึ้นมาก็ต้องไปตอบสนองนักการเมืองมีการซื้อตำแหน่งแล้วก็หมายความว่าก็จะต้องไปตอบแทนหรือว่าไม่ก็ต้องไปหาเงินมาชดเชยในการซื้อตำแหน่งนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงในรัฐวิสาหกิจเองนะไปดูกรรมการที่ตั้งเข้าไปสิครับไม่ได้มีความรู้ความสามารถที่จะไปทำให้รัฐวิสาหกิจนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีอยู่ทางเดียวก็คือว่าไปหาทางว่าจะใช้เงินรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องได้อย่างไรจะว่าขาดทุนก็ไม่สนใจนะผลงานไม่ดีก็ไม่สนใจแล้วก็เราไม่มีมาตรฐานในการที่จะไปจับวัดว่ารัฐวิสาหกิจไหนควรจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งที่รั่วไหลมากที่สุดนะถ้าท่านสังเกตเห็นว่านักการเมืองที่เก่งๆเนี่ยนะเขาจะอยู่เบื้องหลังเขาไม่ออกมาแสดงหรอกครับมีผู้ที่เขาส่งเข้าไปแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้เขาเรื่องที่สามเมื่อผมเชื่อว่าท่านรองวิษณุกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมได้พูดในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรากระบวนการยุติธรรมของบ้านเราในตอนนี้ล่าช้ามากนะครับในเรื่องของการที่ว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษเนี่ยเป็นกระบวนการที่ล่าช้าเราก็เข้าใจนะครับเพราะว่าการที่จะเอาคนผิดมาลงโทษเนี่ยเป็นคดีอาญาคำว่าคดีอาญานี่ก็หมายความว่าผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องได้รับการพิสูจน์อย่างถึงที่สิ้นสุดว่าเขามีความผิดจริงๆเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมของเราถือว่าถ้าจะเอาคนผิดมาลงโทษคนหนึ่งเนี่ยนะปล่อยคนดีไป9คนก็ยังจะคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นมันถึงล่าช้าเมื่อล่าช้าแล้วเนี่ยไม่มีการที่จะเอาคนที่เป็นระดับสูงๆมาลงโทษในทฤษฎีของการต่อสู้การทุจริตเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่สามารถจะเอาคนที่อยู่ในระดับสูงมาลงโทษหรือที่เราเรียกกันว่าจับปลาใหญ่แทนที่จะไปจับปลาซิวปลาส้อยเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีความเกรงกลัวและเมื่อมันไม่มีความเกรงกลัวเนี่ยนะฮะคนที่ทำผิดเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าอาจจะตายไปก่อนด้วยซ้ำไปนะฮะผมเชื่อว่าเดี๋ยวปปช.อาจจะพูดเรื่องนี้ได้พอสมควรเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องว่าความล่าช้านี่มันอยู่ที่ไหนส่วนหนึ่งอาจจะอยู่ที่ในองค์กรอิสระส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการประสานงานร่วมกันระหว่างรัฐนะครับผมเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงนโยบาย3 1ใน3นโยบายหลักคือของการบังคับใช้กฎหมายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยความจริงมันมีมากมายนะฮะมีมากจนเกินความต้องการซะอีกอาจจะล้าสมัยบ้างถ้าเราบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมจริงๆเนี่ยนะฮะเกือบจะไม่ต้องมีกฎหมายใหม่หรอกครับที่จะขึ้นมาแต่ก็มีกฎหมายหลายประเภทนะฮะที่ควรมีแล้วยังไม่มีอย่างที่ท่านพูดถึงขณะนี้เรามีพรบฉบับหนึ่งที่เพิ่งออกมานะครับผ่านสนช.ไปแล้วเรียกว่าพรบอำนวยความสะดวกในเรื่องการให้ใบอนุญาต
อันนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างมากใครที่ไปขอใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยขณะนี้จะอยู่ภายใต้พรบ.ฉบับใหม่จะมีสิทธิ์ที่ร้องเรียนจะมีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าได้รับความเป็นธรรมสูงกว่าที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับท่านรัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงพรบ.จัดซื้อจัดจ้างอันนี้จะเป็นงานสำคัญนะครับเพราะขณะนี้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นระเบียบสำนักนายกแล้วก็ใช้เฉพาะส่วนกลางนะฮะไม่ครอบคลุมไปถึงอบต.อบจ.ไม่ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นที่จะต้องยกระเบียบอันนี้เนี่ยขึ้นไปเป็นพระราชบัญญัติแล้วก็จะต้องมีมาตราต่างๆที่จะทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในการที่ว่าถ้าใครทำผิดแล้วต้องถูกลงโทษแล้วถ้าท่านพูดถึงว่ารัฐมนตรีเองเนี่ยครับถ้าเผื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยท่านต้องมามีส่วนร่วมด้วยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นจุดที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในนัยยะสำคัญที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของเราในอนาคตเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอยากจะเรียนนิดนึงขบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าเนี่ยนะฮะขณะนี้สภาปฏิรูปกำลังพูดถึงเรื่องของว่าน่าจะมีศาลพิเศษคำว่าศาลพิเศษในที่นี้เนี่ยนะฮะยังไม่ถึงขั้นตัดสินว่าผิดหรือถูกแต่ถ้าผู้ใดที่ถูกกล่าวหาและมีความน่าเชื่อถือได้ว่ามีหลักฐานพอเพียงเนี่ยนะฮะจะเอาขึ้นมาขึ้นศาลพิเศษเพื่อให้เข้ามาพิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาไม่มีความผิดหรือว่าเขาสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่เป็นความจริงผมคิดว่าถ้าทำอันนี้ได้เนี่ยนะฮะมันจะหยุดยั้งการทุจริตหลายเรื่องไม่ใช่รอจนกระทั่งมันเลยเถิดไปจนเสียหายเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วเราถึงค่อยมาจับกันแล้วก็จับไม่ได้อีกต่างหากนะเรื่ององค์กรอิสระขณะนี้มีทั้งปปช.ปปท.ซึ่งไม่อิสระทีเดียวกำลังจะเป็นอิสระมากขึ้นนะฮะถ้าไปอยู่กับสำนักนายกก็เป็นอิสระมากขึ้นความจริงผมอยากจะเห็นว่าเป็นอิสระมากกว่านั้นอีกนะฮะมีแนวความคิดอันหนึ่งว่าปปช.กับปปท.เนี่ยอาจจะรวมกันเป็นหน่วยงานเดียวด้วยซ้ำไปแล้วเป็นอิสระไปเลยแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมอยากจะเรียนว่ากระบวนการองค์กรอิสระของบ้านเราเนี่ยจะต้องได้รับการปรับปรุงนะครับผมต้องต่อว่าปปช.ว่าท่านล่าช้าจริงๆนะฮะในหลายเรื่องนะฮะล่าช้าเพราะคดีเยอะล่าช้าเพราะว่ากระบวนการของเราเนี่ยมันอึดอัดล่าช้าเพราะว่าไม่สามารถจะประสานงานกับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ได้เนี่ยองค์กรพวกนี้นะฮะขณะนี้กำลังถูกทบทวนแล้วกำลังคิดว่าคงจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการที่ได้มาซึ่งของคณะกรรมการก็ดีวิธีการไต่สวนก็ดีอายุของกรรมการก็ดีหรืออำนาจหน้าที่ก็ดีนะฮะจุดอ่อนนั้นที่ทางปปช.มีมาตลอดก็คือว่าเรื่องงบประมาณนะตราบใดที่คุณต้องพึ่งรัฐในการที่กำหนดงบประมาณเนี่ยนะฮะคุณก็ถูกตัดแขนขาได้ง่ายๆถ้าเราจะมีองค์กรอิสระที่เป็นอิสระจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีงบประมาณที่ได้มาโดยที่รัฐไม่ใช่เป็นผู้กำหนดแต่ว่าต้องมีการกำหนดในลักษณะที่มีความถูกต้องเหมาะสมนะฮะปปท.เองเหมือนกันนะฮะขณะนี้ผมคิดว่าถ้าเผื่อมีการยกระดับไปอยู่ที่สำนักนายกอาจจะมีความสามารถในการที่ทำหลายเรื่องมากขึ้นปปท.นี่จะไปดูในส่วนของข้าราชการระดับล่างนะครับส่วนปปช.จะดูในระดับสูงนะครับผมเรียนถามท่านเลขาก่อนละกันนะครับว่าถ้าดูอย่างนี้ภาพรวมที่มันเกิดขึ้นในส่วนของการทุจริตคอร์รัปชันของราชการมากน้อยแค่ไหนแนวทางต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะเห็นในระยะเวลาอันใกล้นี้นะฮะ1ปีในการปฏิรูปเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าปัญหาการทุจริตในปัจจุบันแรงมากอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้คำว่าทำลายชาติเนี่ยเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นถ้าย้อนหลังไปเราจะได้ยินบ่อยคำว่าทำลายชาติแต่เราฟังแล้วก็งงๆเนี่ยมันทำลายยังไงแต่การทุจริตในภาครัฐช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คำว่าทำลายชาติเนี่ยเป็นรูปธรรมไงเดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายต่อไปนะครับทีนี้ผมอยากจะกรอบที่จะนำเรียนในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับผมจะพูดอยู่3เรื่องคือ1สถานการณ์การทุจริตสถานการณ์ปัญหาเป็นยังไง2วิธีการแก้ไขและ3การขับเคลื่อนจะทำกันอย่างไรนะครับก็อยากจะเรียนว่าปัญหาปัจจุบันปัญหาทุจริตปัจจุบันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากยากมากและเยอะมากนะครับและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย
แทบจะพูดได้เลยว่าเกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการในประเทศเกี่ยวข้องกับทุกองค์กรในประเทศเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกคนเกี่ยวท่องในแง่การกระทำและผลของการกระทำและการแก้ไขปัญหานี่ไม่ง่ายทุกวันนี้นะครับปัญหาทุจริตเนี่ยทับซ้อนกันอยู่3ปัญหาใหญ่ๆลำพังทุจริตปัญหาเดียวก็แก้ยากอยู่แล้วเพราะปัญหาทุจริตมันเป็นปัญหาที่มีลักษณะพิเศษมันเป็นปัญหาที่ต่อยอดจากปัญหาอื่นต้องมีปัญหาอื่นเยอะแยะนะปัญหาทุจริตถึงจะเกิดไม่มีใครหรอกครับตื่นเช้ามาสุขสบายดีตื่นเช้าวันนี้อยากจะทุจริตไม่มีมีแต่ว่ามีปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาแวดล้อมนั่นแหละแก้ปัญหาพวกนั้นไม่ได้หรอกถึงจะมาปัญหาทุจริตถ้าจะแก้ปัญหาทุจริตให้ได้เนี่ยต้องไปย้อนไปแก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้ที่ปัญหาพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานอันนี้คือความยากของการแก้ไขปัญหาเอาปัญหาแรกนะครับที่ว่า3ปัญหาทับซ้อนกันอยู่1ในเรื่องของปัญหาทุจริตเองนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ในระดับที่ว่ารุนแรงมากนะครับรุนแรงทั้งในเชิงพื้นที่จากสถิติการร้องเรียนระบุเลยครับว่ามีเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากที่สุดคือองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศ 8,000 กว่าหน่วยมีโอกาสที่จะเกิดทุจริตได้ก็สอดคล้องกับหนังสือร้องเรียนสอดคล้องกับผลการศึกษาของทุกหน่วยว่าเกิดที่นั่นมากและรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นคือ1อำนาจการบริหารจัดการทั้งหมดจะอยู่ที่นักการเมืองท้องถิ่นอำนาจในการปฏิบัติจะอยู่ที่ข้าราชการก็มีเรื่องร้องเรียนและเป็นคดีบ่อยๆที่สอว่าจะทุจริตมิได้เกิดขึ้นทุกหน่วยแต่มีเกิดขึ้นในองค์กรปกครองท้องถิ่นรับเจ้าหน้าที่ใหม่นะครับเรียก400,000 400,000 400,000 200,000 400,000 300,000เด็กจบใหม่เจ้าที่ไหนมาล่ะครับถ้าไปกู้หนี้ยืมสินเอาเงินมาเนี่ยถึงที่สุดก็ต้องไปหาใหม่นะครับเคยได้ข่าวมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นบางหน่วยนะฮะไปกู้เงินแบงค์เพื่อเอามาทำโครงการตรงนี้ก็ผิดเจตนารมณ์โดยสิ้นเชิงเลยอันนั้นในเชิงพื้นที่นะครับในเชิงพฤติการอย่างที่ท่านประธานได้บอกไปแล้วสมัยก่อนเป็นเรื่องของการแสวงหาอยากจะได้อะไรก็แสวงหาเรียกค่าตอบแทนเรียกค่าน้ำร้อนน้ำชาแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับปัจจุบันเป็นเรื่องของการมุ่งหาเงินประมาณมาโกงทำโดยลักษณะเครือข่ายใช้อำนาจหน้าที่ที่รัฐให้มานั่นแหละครับใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตยุคก่อนเป็นยุคของการหาเบี้ยบ้ายหลายทางถัดมาเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วบอกว่าทุจริตเนี่ยพ่อค้าต้องจ่ายถึง 30-40% ปปท.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำเรื่องฟุตซอลสนามฟุตซอลปรากฏว่ามีอยู่จังหวัดหนึ่งวงเงินทั้งสัญญาทั้งจังหวัดทั้ง50กว่าโรงเรียนนั่นแหละครับที่ไปสร้างสนามฟุตซอลวงเงินรวมทั้งสัญญาทั้งหมดเนี่ย180กว่าล้านแต่พอเราลงไปดูในรายละเอียดถ้าเกิดว่าชาวบ้านเขาซื้อหากันเองนะครับจะใช้เงินเนี่ยประมาณสัก50กว่าล้านก็โดยสรุปว่าไอ้ส่วนต่างที่มันหายไปอย่างที่ไม่สมควรจะต้องหายไป120กว่าล้านก็คือว่าสร้างจริงๆอ่ะ30ส่วนต่างคือ 70% มันกลับกันเลยนะครับตรงนี้แหละครับก็บ่งชี้ว่าพฤติการของการทุจริตเนี่ยมันมากขึ้นมันรุนแรงขึ้นหลายๆเรื่องเนี่ยทำให้เราคิดเห็นว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีโอกาสและไม่เหิมเกิมสุดขีดเนี่ยไม่กล้าทำหรอกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกล้าทำวันที่มีการแถลงนโยบายได้มีสนช.บางท่านพูดในที่ประชุมว่าไอ้ของเล่นเด็กที่มีสไลเดอร์มีปืนใหญ่ตรงนั้นนะฮะซื้อ 980,000 ในเบื้องต้นเนี่ยผมไปดูจริงๆมีบางหน่วยเขาซื้อ 850,000 ลักษณะใกล้เคียงกันลักษณะใกล้เคียงรูปลักษณะเนี่ยฮะเหมือนกัน 90% แต่ราคาก็ต่างกัน 90% เหมือนกันครับที่หนึ่ง 85,000 อีกที่หนึ่งซื้อ 950,000 นะครับอันนี้คือความรุนแรงของปัญหาประเด็นปัญหาที่สองที่ทำให้การแก้ไขปัญหาทุจริตยากแล้วก็ทำให้การกระจายตัวนี่สูงขึ้นก็คือ
กลไกการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ในปัจจุบันในอดีตย้อนไปที่ผ่านมาใกล้ๆเนี่ยมันรับไม่ไหวในช่วงระยะเวลาประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการทุจริตเนี่ยมันไหลบ่าเหมือนเขื่อนพังอะนะครับจนไกลกลไกปกติเนี่ยรับไม่ไหวมันเพิ่งมาหยุดในเรื่องหยุดในช่วงของคสช.เมื่อประมาณวันที่เดือนพฤษภาแต่ทุกวันนี้ก็วางใจไม่ได้นะครับคือหยุดแต่ปัจจัยเอื้อทั้งหมดนี้ยังอยู่การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าปัญหาทุจริตมันเป็นปัญหาวิกฤตขนาดใหญ่แต่กลไกการแก้ไขปัญหาเป็นกลไกปกติท่านลองนึกสิครับขนาดปัญหาเนี่ยมันวิกฤตแต่กลไกเนี่ยปกติมันพอมันรับไม่ไหวเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาเนี่ยมันสะสมเอาในแง่ของการป้องกันที่ชี้ให้เห็นว่ารับไม่ได้การป้องกันเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาไม่ชอบให้เขาต่อต้านทุจริตกับสองการลดโอกาสไม่ให้มีการทุจริตง่ายๆคนที่มีหน้าที่ทำตรงนี้คือส่วนราชการทุกส่วนไม่ใช่เป็นหน้าที่ของปปช.ของปปท.เป็นหน้าที่ของส่วนราชการทุกส่วนเป็นหน้าที่ของทุกองค์กรในชาติเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ทำอย่างครบถ้วนบางหน่วยไม่ได้ทำเลยบางหน่วยทำไม่ครบถ้วนผลที่สุดการกระทำผิดรายใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาดูด้านปราบปรามปราบปรามนี่มีวัตถุประสงค์สองอย่างคือหนึ่งเอาคนผิดมาลงโทษกับสองปรามให้คนกลัวปรากฏไม่บรรลุผลทั้งสองอย่างเพราะอะไรฮะเพราะหนึ่งการดำเนินคดีเป็นไปด้วยความล่าช้ามันล่าช้าเพราะกระบวนการที่กำหนดเนี่ยเราต้องการกระบวนการที่รัดกุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมปรากฏว่าช้าตรวจสอบบางทีใช้เวลาเป็นปีไต่สวนอีก2ปีบางเรื่อง3ปีเสร็จแล้วไปอยู่ในศาลอีก 4-5 ปีระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเกิดเป็นรูปธรรมก็คือคนโกงแล้วรวยแต่ที่โกงแล้วติดคุกเนี่ยหาน้อยมันถึงเอาคนมาลงโทษไม่ได้พอเอาคนไปติดคุกไม่ได้ไปลงโทษไม่ได้คนมันก็ไม่กลัวนะฮะพอคดีมันไปอย่างล่าช้าแต่คดีเกิดใหม่มันเกิดเรื่อยเพราะไม่ได้ป้องกันผลที่สุดเป็นไงฮะไอ้ของเก่าก็ล่าช้าไอ้ของใหม่ก็เกิดคดีค้างปปท.นะครับณวันนี้ค้างอยู่ 8,000 กว่าเรื่องปปช.ก็ประมาณ 8,000 กว่าเรื่องปปท.เนี่ยที่ค้าง 8,000 กว่าเรื่องนะฮะมีคนอยู่ทั้งหมด247คนตอนนี้เหลือที่ทำงาน246พอผมมาที่นี่พอขาดไปคนหลุดไปคนนี่มันเห็นผลเลยมันมีผลกระทบนะผลสรุปเป็นไงฮะป้องก็ไม่ได้ทำปราบก็ไม่ได้ผลคนก็ไม่กลัวขนาดปัญหาก็ใหญ่แต่กลไกเล็กนิดเดียวไม่ต้องไปวิจัยไม่ต้องไปศึกษานะฮะถ้าน้ำท่วมไหลบ่ามาขนาดนั้นเอาถังไปตักนี่ไม่มีทางสภาพปัญหาเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมีคสช.คือว่ามันเหมือนกับโกงง่ายโอกาสเปิดไปหมดโกงง่ายรวยเร็วและปลอดภัยด้วยมาประเด็นปัญหาที่3ก็คือว่าซึ่งผมถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดและเป็นปัญหาที่สะท้อนของคำว่าทำลายชาติเป็นรูปธรรมคือผลของการทุจริตการทุจริตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะตนกตกตื่นกับปริมาณเงินปริมาณงบประมาณที่ทุจริตไปก็เยอะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่านะฮะประมาณ 400,000 แต่ในช่วงปีที่ผ่านมานะนะครับบางโครงการเนี่ยโครงการเดียวในปาไป 600,000-700,000 แล้วโครงการใหญ่ๆอีกอย่างกรณีฟุตซอลที่ผมยกนะครับเป็นงบแปรยติทั้งหมด 3,500 กว่าล้านเอามาทำฟุตซอลแค่สนามฟุตซอลแค่690ล้านเหลืออีกเก
ือบ 3,000 ล้านเนี่ยตอนนี้กำลังตามอยู่ก็คงจะไปแพ้ไปซื้อของเล่นนะฮะราคาจริง 100,000 แต่ไปซื้อ 950,000 ในทำนองอย่างนั้นโดยสรุปว่าความเสียหายในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยสูงมากสูงจนกระทั่งเม็ดเงินที่เสียไปนะครับมันกลับมาสร้างความเสียหายทำให้โครงสร้างหลักๆในประเทศเราเนี่ยอ่อนแอไอ้เม็ดเงินตรงนั้นแหละครับมันมาเจือจุนมาเอื้อทำให้การทุจริตง่ายขึ้นประเทศเราเนี่ยแข็งเข้มแข็งอยู่ได้ที่ผ่านมามันมีโครงสร้างหลักๆเนี่ยค้ำจุนอยู่โครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางเศรษฐกิจการค้าโครงสร้างทางการเมืองและระบบราชการปรากฏว่าในช่วงของการทุจริตที่เป็นไปอย่างรุนแรงนะครับโครงสร้างทางสังคมนี่อ่อนแอไปเยอะมันเป็นสังคมที่ใช้เงินเป็นหลักพอใช้เงินเป็นหลักเนี่ยหนักเข้านี่มันไอหลักการมาตรฐานของชีวิตมันน้อยถอยลงถึงขนาดว่าไปทำสำรวจหลายแห่งบอกโกงก็ไม่เป็นไรถ้าพอจะทำประโยชน์ได้อยู่บ้างตรงนี้มันชี้ถึงว่าเริ่มอ่อนแอประเด็นที่สองโครงสร้างที่สองในเรื่องของธุรกิจการค้าใครที่จะมาทำการค้ากับรัฐต้องวิ่งเข้าหาศูนย์อำนาจเพื่อจะได้หาความได้เปรียบทางการค้าบางส่วนราชการนะฮะพ่อค้าเดินเข้ามาในชี้เลยอยากให้ทำยังไงอะไรยังไงเรื่องฟุตซอลนะครับมีพ่อค้าเนี่ยครับเดินไปจัดการให้ทำเอกสารทำรูปแบบให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรพิมพ์ออกมาเซ็นชื่ออย่างเดียวโดยระบบราชการนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อ่อนแอแล้วก็พ่อค้านี่ไม่ได้รับการหนุนหลังเขาไม่กล้ามาหรอกครับถึงอยากจะกล้าเข้ามาก็เข้าไม่ได้แต่ด้วยความที่ภาครัฐเราอ่อนแอประเด็นที่สามในเรื่องของการเมืองนะครับก็คือทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อจะหาคนดีเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการในระดับนโยบายโดยใช้กระบวนการเลือกตั้งเพื่อเป็นการคัดเลือกคนดีแต่ปรากฏในทางปฏิบัติกระบวนการเลือกตั้งหลายๆที่หลายๆแห่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจเพื่อมาแสวงหาประโยชน์โครงสร้างที่3ที่ถูกทำลายอย่างมากและสร้างผลเสียหายอย่างมากคือระบบราชการประเทศเราปกครองโดยกฎหมายจะใช้งบประมาณจะใช้อำนาจหน้าที่จะพัฒนาประเทศจะแก้ไขปัญหาจะรักษาความสงบสุขข้าราชการทั้งนั้นแล้วมีงบประมาณให้ปีง2ล้านล้านมากกว่าแต่พองบประมาณแต่ละปีมันหายไปนะครับถ้าหายไปละ 400,000 ล้านก็ปาก็ไปเกือบ 20-30% ก็เท่ากับว่าไม่มีการพัฒนาไม่มีการแก้ไขปัญหาของชาติไม่มีการดำเนินปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบสุขท่านประธานบอกว่ามีการซื้อตำแหน่งแต่ก่อนนะซื้อแต่ระยะหลังๆเนี่ยขายแล้วขายแบบไอ้คนซื้อเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะเพียงแต่เข้าไปอยู่ตำแหน่งแล้วหาชดเชยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นหนทางหายนะทั้งนั้นระบบราชการสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการไปอย่างโปร่งใสมีคุณธรรมแต่ปรากฏว่าเข้าไปเป็นเครื่องมือของการทุจริตนะครับตรงนี้แหละครับว่า3ประการนี่แหละครับมันเป็นปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่ถ้าจะแก้ไขปัญหาทุจริตให้ได้อย่างยั่งยืนต้องแก้ทั้ง3เรื่องนะต้องแก้ทั้งปัญหาทุจริตต้องแก้ทั้งปัญหาพื้นฐานต้องแก้ปัญหาขององค์กรที่มันเกิดอยู่เนี่ยต้องดึงทุกภาคส่วนมาทำงานแต่ที่ผ่านมามันทำเหมือนกันแต่ทำไม่เต็มที่ต่างคนต่างทำไปคนละทิศคนละทางถูกขัดแข้งขัดขาบ้างถูกแทรกแซงบ้างถูกครอบงำเข้าปัญหามันถึงได้ขยายมาจนกระทั่งทุกวันนี้ขยายมาจนกระทั่งกลไกที่อยู่ในปกติเนี่ยรับไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรเราจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้ให้มันเกิดเป็นรูปธรรมอย่างไรขออนุญาตเป็นรอบหน้าขอบคุณครับ